านั่งเนี่ยนั่งนี่เราไม่ได้เอาอะไรนะนั่งเพื่อให้มันทำได้เฉยๆเนี่ยว่าเราจะไม่ให้หรือปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ให้เพลินเราปฏิบัติให้รู้สึกตัวถ้ามันเพลินแล้วหมายความว่ามันไม่ได้แต่ได้คือหมายมันไม่เพลินแต่มันรู้สึกตัวอันนี้คือแบบปฏิบัติเขาปฏิบัติมาอย่างนี้นะถ้าเพลินนั้นหมายความว่ามันไม่ได้ถ้าได้หมายความว่ามันรู้สึกตัวเฉยๆมันไม่ได้อะไรมันได้ตัวรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นลองทำดูนะที่บอกนี่หมายใช่ว่าเรามีแบบมาแล้วไม่ใช่ว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่ถ้าหากว่าจะเดินให้มันเพลินก็เดินไปทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันอยู่ในความเพลินหมดแต่เดินแล้วนั่งแล้วมันรู้สึกตัวเฉยๆไม่ปรุงแต่งไม่คิดอะไรโล่งๆเฉยๆไม่เพลินแล้วก็ไม่คิดอันนั้นแหละมันได้นะแต่ถ้าเพลินทั้งวันก็เสียทั้งวันเพราะมันอยู่ในความเพลินนั่นเราไปแก้ไขดูนะ อันนั้นคนทุกวันเนี่ยเราติดในเรื่องความอะไรก็ได้ที่มันทำแล้วมันเพลินมันสนุกแต่เรื่องการทำลายความอวิชชาตัณหานั้นตัณหาแปลว่าความเพลินตัณหามันมาจากความเพลินก่อนเมื่อสุขสนานเพลิดเพลินตัณหาและความอยากมันก็มาด้วยกันอันนี้คือหลักของการปฏิบัตินะเราบอกว่ามันไม่ได้อะไรนั่นแหละคือมันได้แล้วแต่คิดว่ามันได้บางทีมันไม่ได้เพราะมันไปตามความอยากของเราแล้วมันได้อยากมันได้ตามอยากมันเถอะเพราะนั้นแม้แต่กรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะได้ทุกนั้นไปปฏิบัติแล้วมันรู้สึกตัวจะรู้สึกแบบไหนก็ตามรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับปัจจุบันเราเห็นความพอใจไม่พอใจเราเห็นมันเราแก้ไขมันไปเรื่อยๆแล้วมันได้แก้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดนะดังนั้นลองเอาไปแก้ไขดูถ้าอย่างนั้นการเก็บอารมณ์มันก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะมันได้แต่ความเพลินไปสบายไปมันก็จะได้แค่นั้นแหละแต่มันจะไม่ได้รู้สึกมันจะไม่ได้เห็นของจริงที่มันปรากฏของจริงมันปวดมาตลอดเลยเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวคิดมันจะมาให้เห็นตลอดทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไปกับมันอันนี้คือหลักนะเพราะนั้นช่วงเช้านี่เราสวดเรื่องเวทนาเวทนาทั้ง9เวทนาที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ใช่ทุกข์คือความรู้สึกที่มันสบายความรู้สึกที่มันไม่สบายความรู้สึกที่มันนี่ยังไม่แน่ว่ามันเป็นสบายหรือไม่สบายความรู้สึกทางเวทนาที่มันเป็นอารมณ์มันเป็น3อย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องไปเห็นว่าอ๋อนี่มันความรู้สึกสบายมันจะเพลินมันจะสนุกอันนี้ยังเป็นเวทนาอยู่ยังไม่ใช่สตินะบางครั้งมันก็ไม่สบายไม่สนุกไม่เพลินอันนี้ก็ไม่ใช่สติแต่ยังเป็นเวทนาอยู่เพราะนั้นปฏิบัติแล้วมันไม่เพลินมันถือว่ามันเป็นทุกขเวทนาถ้าปฏิบัติมันเพลินมันก็เป็นสุขเวทนาแต่มันไม่ใช่สติเนี่ยความรู้สึกมันมี2ชั้นความรู้สึกที่เป็นเวทนาคือเราเข้าไปเป็นกับมันแต่ความรู้สึกที่เป็นสติเราเข้าไปเห็นเวทนาอีกทีหนึ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการวิปัสสนามันเจริญมันยากกว่าสมถะตรงนี้คือสมถะนี่ทำยังไงก็ได้ให้มันสงบให้มันเงียบให้มันดิ่งมันนิ่งมันลึกเป็นสมถะแต่ในส่วนวิปัสสนานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนวิปัสสนานี่จะไม่ต้องการดับลิ่งดิ่งดับแต่ว่าเป็นตัวรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้เห็นเป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นเวทนาอีกทีความรู้สึกสบายก็เห็นมันว่าโอ้มันสบายมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกไม่สบายมาก็เห็นโอ้ความรู้สึกไม่สบายมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันไม่เข้าไปคิดมันไม่สบายก็คือไม่สบาย
ก็แก้ไขมันไปถ้าแก้ไขได้แก้ไขมันไม่ได้ก็ดูมันไปอดทนมันไปความรู้สึกเฉยๆมันยังไม่แน่ว่าเป็นอะไรก็ดูมันไปว่าความรู้สึกเฉยๆเป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันไม่สบายหรือไม่สบายมันไม่เพลินหรือไม่เพลินแต่มันเฉยๆก็ดูมันไปนี่แล้วก็เรียกเวทนาหรือบางครั้งมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขเพราะอาศัยสิ่งที่มีกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นก็ให้เกิดความสบายก็เป็นสุขเวทนาสิ่งที่มากระทบก็ให้เกิดความไม่สบายเช่นมดกัดแมลงเจาะมดไต่ไรตอมพวกนี้มันหงุดหงิดรำคาญรู้สึกไม่สบายก็เพราะมีสิ่งมากระตุ้นให้มันไม่สบายแล้วก็รู้นะโดยเฉพาะทุกขเวทนานะมันมีเยอะสารพัดอย่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแมงเกาะเดี๋ยวแมงกัดเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวมันสลับกันอยู่อย่างนั้นตลอดนะโดยเฉพาะเราอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเวทนาต่างๆมีคนทุกวันแสวงหาแต่สุขเวทนาเขาบอกว่านั่นแหละคือความสุขของเขาแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกอะไรที่มันไม่สบายที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คือทุกขเวทนาแต่เราก็หนีมันเราก็หนีแล้วก็กลัวต่อทุกขเวทนาแต่ตอนไหนที่รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรมารบกวนเราก็รู้สึกว่ามันมีสุขแต่มันก็ยังเป็นเวทนามันไม่ใช่สติ แต่ที่นี้ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำจิตให้เป็นกลางสุขมาทุกมาสบายไม่สบายมาก็ดูมันถ้าเป็นทุกมาก็แก้ไขมันไปถ้ามันไปสุขมาก็ไม่ต้องไปยึดไปติดไปเพลินกับมันให้ดูมันแล้วก็ดึงจิตมาอยู่รู้สึกตัวเฉยๆนี่คือหลักปฏิบัติที่มันถูกมันเป็นอย่างนี้นะ ถ้าไปเลือกที่จะเป็นสุขไม่แล้วก็หนีทุกอันนี้ก็ไม่ใช่ยังเป็นเวทนาอยู่นะเวทนามันก็ยังเป็นทุกข์มันเป็นสัญชาตญาณทีนี้ในชุดสุดท้ายว่าในทุกสุดท้ายมันเฉยๆเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นมันเฉยๆเพราะมันมีสิ่งที่มากระตุ้นให้มันเฉยอันนี้ก็ยังเป็นเวทนาแม้แต่เฉยๆซื่อๆที่เราไปเป็นมันก็ยังเป็นเวทนาอยู่ว่าไอ้ตัวเฉยๆของเวทนาหรืออทุกขมสุขเนี่ยซึ่งเราไม่ได้แปลว่าเฉยๆเราแปลว่ามันยังไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันบางจะเป็นสุขก็บางเหลือเกินจะเป็นทุกข์ก็บางเบาเหลือเกินบัญญัติไม่ได้ว่าสบายหรือไม่สบายไอ้ตัวบางเบาของทั้งสุขทั้งทุกข์นี่เองเราเรียกอทุกขมสุขเป็นอยู่ในช่วงเชื่อมต่อของสุขของทุกข์ของสุขถ้ามันเข้มไปทางสุขนิดมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเข้มไปทางทุกข์นิดก็เป็นทุกขเวทนาแต่มันยังไม่เข้มพอที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์เขาเรียกอทุกขมสุขอทุกขมสุขเวทนาเรามักจะไปบัญญัติว่าอุเบกขาเวทนาซึ่งไม่ใช่เพราะอุเบกขานั้นเป็นองค์ของสติแต่อทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นองค์ของอวิชชาซึ่งมันยังไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะทำเอาตามใจของเราไม่ได้ต้องทำตามความถูกต้องซึ่งเน้นเสมอว่าทำยังไงให้มันถูกต้องซึ่งถ้าเราทำอะไรตามใจมาตลอดเราก็จะยากที่จะทำให้มันถูกต้องแต่มันยากอย่างไรก็ต้องทำ เพราะว่ามันมีทางเดียวทางถูกต้องทางที่ไปทางกายเวทนาจิตธรรมแล้วเป็นเอกายนมัคเป็นทางเดียวเอกายโนมัคโคมันไม่มีทางอื่นมันทางความถูกต้องมันมีทางเดียวดังนั้นมันยากไงเราก็ต้องเดินเราก็ต้องทำนะนั่นนี่คือหลักนี่ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันดังได้กล่าวไปวันก่อนแล้วว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวจริงๆมันก็เป็นผลพลอยได้ของการเจริญสติแต่มันก็ไม่ได้อะไรมาก
พียงแต่ว่าได้ว่าใจเรามันยังไม่ออกไปกับสิ่งภายนอกเยอะเกินไปแต่ในส่วนของความเพียรมันทำให้เราได้ชัดเจนได้เห็นชัดเจนคือจิตไม่ส่งออกนอกนานเกินไปเราดึงมันกลับหรือจิตมันมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้มันชัดแต่ในส่วนที่เราไปประยุกต์กับงานเนี่ยจิตมันต้องจำเป็นต้องส่งออกเช่นเราเกี่ยวข้องกับล้างถ้วยล้างชามล้างผักเก็บผักหักฟืนจิตมันก็ต้องส่งออกไปสู่วัตถุที่สองไปสู่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากเราไม่กำหนดรู้หรือไม่ชัดจริงๆจิตมันก็จะออกไปหลายอย่างนะมันออกไปหลายอย่างออกไปหลายเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่สองมันไปที่สามที่สี่บางทีกำลังทำอันหนึ่งจิตมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งทำอันนี้ยังไม่เสร็จจิตคิดไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เวลาเราเจริญสติในการงานที่มันยากอย่างนี้คือยากในการที่จะคุมให้จิตมาอยู่กับวัตถุที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งคือรูปวัตถุที่สองวัตถุที่หนึ่งคือรูปนามของเราวัตถุที่สองคือรูปนามข้างนอกที่เกี่ยวข้องอย่างสมมติล้างผักนี่ก็ผักเนี่ยเป็นรูปนามที่สองมือเราเป็นรูปนามที่หนึ่งนี่ถ้าหากว่าจิตมันเกี่ยวข้องแค่วัตถุที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันก็พอคุมกันได้แต่ในขณะล้างผักเนี่ยจิตมันเผลอแวบไปว่าไฟเป็นยังไงมากไปหรือเปล่าน้ำเป็นยังไงน้อยไปหรือเปล่ามือก็ล้างผักอยู่นั่นแหละจิตก็ไปเกี่ยวข้องวัตถุที่สามไปคิดถึงน้ำถึงไฟไปคิดถึงแกงว่ามันสุกหรือยังไปคิดถึงว่าจะทำอะไรต่อไปจิตก็เกี่ยวย้ายจากวัตถุที่สามที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจิตก็ยังเกี่ยวกับรูปนามของตัวเราก็รูปนามที่เราเกี่ยวข้องคือตัวเราที่มือเราที่กำลังล้างอยู่เป็นวัตถุที่หนึ่งผักที่เรากำลังล้างอยู่เป็นวัตถุที่สองหรือถ้วยที่กำลังอยู่เป็นวัตถุที่สองใจเราไม่ได้อยู่ที่ถ้วยแล้วเนี่ยใจมันไปอยู่ที่กังวลเรื่องอื่นนี่ที่ว่าการทำงานมันควบคุมสติยากเพราะจิตมันจะคอยกระโดดโลดแล่นไปในวัตถุอันอื่นในเรื่องราวอันอื่นทั้งที่มันจะทั้งที่เราก็ทำอยู่กับวัตถุเฉพาะหน้าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ารูปนามเฉพาะหน้าอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเจริญสติได้ดีนะได้ประโยชน์ดังนั้นไหนๆมาศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ผิดพลาดเพราะโอกาสที่เราจะมานั่งพูดนั่งคุยนั่งบอกกันอย่างนี้มันยากมันไม่ใช่โอกาสที่เราจะอยู่กันได้นานเดี๋ยวก็ต้องไปจากกันคนละที่และทางไปแต่ในเมื่อที่จะต้องมาทำอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยต้องเน้นถึงหลักที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ไปทำดูเมื่อไปทำแล้วมันเป็นอย่างไรก็ต้องมาบอกกันถึงจะมีการสอบอารมณ์เพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยเดินไปที่ทางที่ถูกต้องนะเมื่อมันได้ถูกทำได้ถูกต้องแล้วมันจะไวการปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้เยอะแก้ไขปัญหาความคิดแก้ไขปัญหาความพอใจไม่พอใจแก้ไขปัญหาเรื่องอยากเรื่องปรุงแต่งอะไรเนี่ยเพราะเรารู้หลักของมันก็คือเราจะต้องอยู่กับรูปนามของตนเองเป็นหลักเอาไว้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปนามอันอื่นเราก็จะต้องควบคุมให้มันอยู่ในรูปนามที่สองได้จริงๆแต่ถ้าอะไรมันเตลิดไปรูปนามที่สามที่สี่ไปแล้วเราก็รู้ทันสามารถที่จะดึงให้มันกลับมาดึงมันกลับมาให้กับวัตถุที่หนึ่งที่สองคือรูปนามของเรากับรูปนามของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราได้ไวขึ้นจิตมันก็ตะล่อมได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้มันชำนิชำนาญนะให้มันชี้ชำนาญแค่รูปนามของอยู่กับรูปนามของตัวปัจจุบันของเรากับรูปนามปัจจุบันที่เรากำลังเกี่ยวข้องล้างถ้วยก็จิตก็ได้อยู่กับล้างถ้วยจริงๆนะไม่ใช่ล้างถ้วยไปคุยกันไปกินข้าวไปคุยกันไปนะเก็บผักหักฟืนไปก็คุยกันไปอันนี้ใจแล้วก็ไม่ได้อยู่กับรูปนามที่หนึ่งที่สองแล้วมันก็ออกไปวัตถุที่สามที่สี่ที่ห้า
ดังนั้นเวลามาเจริญสติเนี่ยเราพยายามให้อยู่ห่างๆกันไม่ให้อยู่ด้วยกันก็เพื่ออะไรเพื่อให้สติของเรามันรวมอยู่ในตัวเราถ้ามันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็จะควบคุมได้ง่ายควบคุมตัวเองได้ง่ายไม่ถูกชวนเตลิดเปิดเปิงไปสู่วัตถุหรืออารมณ์ที่สี่ที่ห้าที่หกซึ่งมันทำให้กระแสของจิตที่กระแสของสติที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกดึงดูดออกไปเจือจางออกไปมากขึ้นนะเพราะนั้นการเรียนรู้ถึงความถูกต้องของการเจริญสติปัฏฐานสี่จึงเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยเน้นกันมากนักเพราะว่าปัจจุบันในเรื่องราวมันเยอะไง เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เยอะแยะไปหมดถ้าเราเผลอนิดเดียวมันก็แฉลบออกไปถ้าเป็นเส้นทางก็เหมือนเป็นเส้นทางที่มันเล็กๆเผลอก็จะลงข้างทางอยู่ด้วยเป็นเส้นทางที่มันไม่ค่อยกว้างนะถ้าเป็นการขับรถก็ขับอย่างระมัดระวังขอบทางข้างทางมันเป็นไหลทางใกล้เคียงกันถ้าเผลอก็ลงทางไปเลยเหมือนกันสติหรือจิตของเราในบนเส้นทางของอารมณ์ปัจจุบันเป็นเส้นทางเล็กๆเผลอแล้วมันจะลงข้างซ้ายข้างขวาข้างอดีตอนาคตอยู่เรื่อยเราจึงมาเส้นทางปัจจุบันเป็นเส้นทางเล็กมากในการปฏิบัติท่านจึงต้องขยายฐานนั้นเนี่ยเขาเรียกสติปัฏฐานขยายให้มันกว้างขยายฐานสติให้มันกว้างขยายฐานเวทนาให้มันได้ถึงสี่เลนจะวิ่งอยู่เลนเดียวนี่มันไม่ไหวเลนกายเลนเวทนาเนี่ยด้านหนึ่งเลนจิตเลนธรรมก็อีกด้านหนึ่งปัจจุบันนี้เขาแบ่งเป็นสี่เลนรถมันก็วิ่งได้สะดวกวิ่งได้เต็มที่ไม่ติดในสติปัฏฐานก็เหมือนถนนสี่เลนถ้าหากว่าเรากำหนดได้ดีกายเวทนาเลนซ้ายจิตและธรรมาเลนขวาต่างคนต่างวิ่งในเลนของตัวเองมันก็สะดวกแต่ที่ส่วนใหญ่เราก็ดูแต่กายวิ่งอยู่เลนเดียวหรือถ้าหากว่ามีเวทนาความพอใจความเพลิดเพลินก็ไปติดกับความเพลิดเพลินไปวิ่งอยู่เลนเวทนาเลนเดียวอีกเลนเล็กๆเวลาไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ไปอยู่ในความคิดอ่ะไปอยู่ในความคิดแต่เลนเดียวก็ตกจากเลนอื่นอีกไปชนกับเลนอื่นหรือไปติดกับอารมณ์สบายไม่สบายไปติดอารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วก็ไปอยู่ในความดีความชั่วของความคิดที่ดีที่ชั่วจมไปเลยก็ไปอยู่เลนใดเลนหนึ่งมันไม่ได้วิ่งสี่เลนถ้าเมื่อไรวิ่งของเลนกายเวทนาก็วิ่งในรูปเลนจิตเลนธรรมก็วิ่งในนามมันก็สะดวกในการที่จะวิ่งไหลทางก็กว้างวิ่งสบายแต่ทุกวันนี้เราบางคนก็วิ่งได้สองเลนบางคนก็วิ่งเลนเดียวบางคนก็กำหนดกายได้ชัดเวทนาก็ชัดเมื่อกายชัดเวทนาชัด จิตและอารมณ์ก็ดูง่ายแต่ถ้าดูกายดูเวทนาไม่ชัดความคิดก็แอบเข้ามาอารมณ์ก็แอบเข้ามานี่เพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกว่าเอกายโนมัคโคเป็นทางเดียวคือทางเอกแต่มันมี4เลนนั่นแหละจากนี้ไปอำเภอเนี่ยเป็น2เลนจากอำเภอไปจังหวัดอาจจะเป็น4เลนอย่างเงี้ยจากจังหวัดไปสู่จังหวัดก็เป็น4เลนก็สบายการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าสมมติเข้าสู่วิปัสสนาแล้วก็มันวิ่งทางสี่เลนแล้วแต่ถ้าเราเป็นสมถะอยู่ก็วิ่งเลนเดียวนะเพราะว่าสติยังไม่แข็งเพราะนั้นเองในตัวรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้เพราะมันเห็นนะมันเห็นระหว่างรูปนามระหว่างสภาวะกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่การที่ไม่เข้าใจความจริงมันซับซ้อนแล้วทำให้เราลังเลสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกก็ทำให้เราวุ่นวายอยู่ในบางครั้งแต่ถ้าเข้าใจรูปนามชัดๆแล้วนี่มันก็สบาย
เอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวใครจะว่าอย่างไรก็รู้สึกให้ชัดๆเอาไว้เสมอเมื่อรู้สึกชัดๆแล้วนี่ความง่วงมาก็เห็นความขี้เกียจมาก็เห็นความคิดปรุงแต่งมาก็เห็นความลังเลสงสัยมาก็เห็นความพอใจไม่พอใจมาก็เห็นแต่ถ้าเราไม่ชัดมันเข้าไปเป็นหมดกูพอใจกูไม่พอใจกูติดอารมณ์กูชอบกูไม่ชอบกูเพลินกูไม่เพลินกูด่าอารมณ์มันเป็นกูหมดมันไม่ได้เป็นสติอันนี้ที่คนปฏิบัติทั่วไปมันช้ามันเนิ่นช้ามันช้าตรงนี้เองนะจิตที่มันจะเป็นกลางมันไม่มันอยู่ได้ไม่นานนะมันตกไปขอบของอดีตอนาคตตกไปขอบของเราของเขาหมดมันไม่ได้อยู่ในความเป็นกลางไม่ได้อยู่ในอุเบกขานะก็ทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้านะฉะนั้นก็ในช่วงเช้านี้เราให้อารมณ์กันเท่านี้เอาไปพิจารณาให้ดีเพราะว่าเราต้องปฏิบัติทั้งวันโดยเฉพาะกลางวันนี้เราก็ไม่ได้ไปตามสอบอารมณ์กันให้ยากเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าช่วงเย็นที่ให้อารมณ์ต้องจดจำให้ดีแล้วเอาไปพิจารณาใช้ดูว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรถ้ามันเอาไปทำได้ถูกเราก็สบายโปร่งนะแต่ไม่ความโปร่งโล่งนี่ไม่ใช่ความเพลินแต่มันรู้สึกสบายรู้สึกโปร่งโล่งไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ในช่วงไหนทำไปแล้วมันไม่สบายก็ให้รู้ว่าไม่สบายให้รู้เพราะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเราค่อยปรับไปเรื่อยๆให้มันต่อถ้านั่งก็ต้องนั่งนานนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวปุดลุกปุดนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งมันก็จะไม่ได้อารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าความต่อเนื่องมันไม่มีความเชื่อมต่อระหว่างอิริยาบถต่ออิริยาบถมันไม่ชัดมันไม่พอที่จะได้สตินะเพราะสติมันคอยความอยากมันคอยดึงไปเรื่อยมันยังตั้งไม่ได้นะมันยังเป็นฐานไม่ได้เป็นฐานบางๆถ้าเป็นทางก็เรียกว่ายังเล็กอยู่เดินลำบากนะฉะนั้นพยายามขยายฐานให้มันกว้างจะนั่งก็นั่งมันให้นานๆดูพอที่จะเห็นอุปสรรคอะไรชัดเจนถ้าจะเดินก็ต้องเดินให้มันนานๆพอจะเห็นอุปสรรคอะไรชัดเจนนะก็แก้ไขไปแล้วอุปสรรคในระหว่างวันก็ต้องแก้ไขเอาเองนะเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งมาปฏิบัติมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีปัญญาที่ได้บอกได้ให้กันทุกวันอยู่แล้วเรามีแต่ที่จะไปปรับไปทำความเข้าใจให้มันถูกเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเพราะว่าเราทำกันมานานแล้วมีประสบการณ์มีข้อถูกข้อผิดมานานแล้วมันก็จะต้องมีการเรียนรู้ในประสบการณ์นั้นเราไปแก้ไขปรับให้มันถูกเท่านั้นเองนะนั่นช่วงเช้านี้เอาไว้เท่านี้กราบพระพร้อมกันนี่ก็เราฟังเสียงฝนเป็นเสียงที่ไพเราะสำหรับยุคนี้นะเสียงฝนเป็นเสียงสวรรค์ มันฟังให้อิ่มเพราะว่าต่อไปได้ฟังยากฝนเป็นเขาเรียกพญาเทวฝนเนี่ยเป็นพระพญาเทวโลหณะฝนเป็นเทพเจ้าหนึ่งที่ลงมาให้ความชุ่มเย็นกับโลกแต่ว่าก็มีเหตุเป็นที่มาของความเย็นก็คือความชุ่มชื้นของโลกนี้ต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์แต่คนก็ชอบความเย็นความชุ่มแต่ว่าคนก็ทำลายเหตุของความชุ่มเย็นนะนั่นเองตรงนี้คือพระพุทธเจ้าทั้งตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะผลเป็นผลความชุ่มเย็นเป็นเหตุท่านได้สังเกตได้ว่าปีนี้ฝนมันจะตกไม่ทั่วฟ้าจะตกเป็นหย่อมๆหย่อมตรงไหนที่มีความชุ่มเย็นอยู่ก็จะตกตรงนั้นตรงไหนมีความร้อนอยู่ก็จะไม่ตก
เพราะว่าตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเราจะไปโทษมนุษย์เราก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่มีอันจะกินก็ต้องแสวงหาดิ้นรนแต่ความจริงแล้วก็อยากจะใช้คำว่าคนไม่มีอันจะเล่นไม่มีอันจะสนุกสนานแต่ลำพังแต่เรื่องกินนี่มันมากพอเหลือเฟือแต่ความเล่นสนุกสนานนี่มันมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะอย่างสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เคยไปประกอบอาชีพทำมาหากินมันมีจำนวนเยอะกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปไม่ว่าสัตว์ใต้ดินบนดินในอากาศมีเยอะกว่ามนุษย์ด้วยหลายเท่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะการทำมาหากินเพราะมันกินเท่าที่มันอิ่มแต่มนุษย์นี่กินเกินอิ่มไปหลายเท่าตัวเดี๋ยววันหนึ่งเรากินก็ไม่เท่าไหร่นะวันละสองสามจานก็อิ่มแล้วแต่เราเล่นได้ทั้งวันเล่นด้วยความโลภบ้างเล่นด้วยความโกรธบ้างเล่นด้วยความหลงบ้างมันสิ้นเปลืองไปเพราะการเล่นมันสนุกการเล่นก็คือการทำงานของกิเลสนะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ว่าความจริงเราไม่ได้ยากจนเราไม่ได้ยากจนแต่ว่าเราไม่ได้เล่นอย่างที่เราคิดนั่นเองเราไม่ได้กินอย่างที่เราคิดเราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างที่เราต้องการก็เกิดภาวะยากจนขาดแคลนพระพุทธเจ้าถึงจัดว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภและความอยากนี่เป็นอันตรายของโลกความโลภเป็นอันตรายแก่โลกดังนั้นอยากจะให้โลกนี่ปลอดภัยแล้วก็ลดความโลภลงเท่านั้นเองโลกนี้ก็ปลอดภัยดังนั้นเราส่วนใหญ่ก็พยายามป้องกันอันตรายภายนอกแต่ว่าไม่ได้ป้องกันอันตรายภายในนั่นเองก็อยากจะให้ได้รู้จักเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก่อนที่ตรัสรู้ท่านอุทานอริยธาหเวปาตุปวันติธรรมาอาตาปิโนชายโนพรมนัสสะอัฏฐัสสะกังขาวะปยันติสภาสเหตุธรรมังว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเมื่อใดนะทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามหรือนักปฏิบัติผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นทำทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใดทั้งหลายมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อนั้นพรามนั้นความสงสัยของคนนั้นก็สิ้นไปสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันมีเหตุนะฉะนั้นในจุดนี้ว่าเราต้องเพียรเพ่งพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่คนทั้งหลายทุกวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาเพียรเพ่งอะไรได้ลึกซึ้งก็เลยไม่เห็นเหตุเมื่อไม่เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ทำแต่ปลายเหตุปัญหามันก็เกิดบอกว่ายะทาหเวปาตุปวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรมรัสสะอัฏฐัสสะกังขาวะปัจจยาติสภาปัจจยานังอเวทิเมื่อใดทำนักปฏิบัติทำทั้งหลายมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของนักปฏิบัติของคนนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ถึงปัจจัยหรือความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลายรู้การเกิดแล้วก็รู้การดับรู้การเกิดและรู้การดับเมื่อรู้การเกิดการดับแล้วก็ความสงสัย
ก็สิ้นไปเมื่อหมดความสงสัยเมื่อนั้นความมืดคืออวิชชาก็หมดไปที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานครั้งแรกนะอุทานครั้งที่สองครั้งแรกก็คือปฐมอุทานเพราะนั้นการแสวงหาความไม่ทุกข์จะพบได้อยู่เราจะไม่แสวงหาความสุขนะเมื่อเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์เราก็หลีกเลี่ยงทุกข์อย่างถูกต้องไอ้การที่เราหลีกเลี่ยงทุกข์อย่างถูกต้องนั้นเราเรียกว่าเรารู้เหตุทุกข์เพราะความไม่รู้นะพอเราไม่รู้เราก็จึงคิดเอาเมื่อคิดเอามันก็คิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นนะดังนั้นในการปฏิบัติในวิธีการเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นเนี่ยก็เป็นการมารู้ที่เหตุตามรู้ตามเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตามรู้ของสองอย่างแค่นั้นน่ะดูกายกับใจไม่ต้องดูมากนะกายกับใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อะไรดับไปอย่างไรดูมาอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันทุกเวลานาทีแล้ววันหนึ่งมันก็จะเห็นพอเห็นแล้วก็หายสงสัยนะก็หายสงสัยแล้วชีวิตของเรามันก็ไม่ทุกข์ละแต่ทุกวันนี้ที่มันทุกข์อยู่เพราะสงสัยอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เราต้องคิดเอาอะถ้าสงสัยมันต้องคิดแต่ถ้าหายสงสัยเนี่ยมันไม่ต้องคิดถ้าเรายังคิดอยู่ก็แปลว่าเรายังสงสัยอยู่เมื่อใดเราไม่ต้องคิดแต่เรารู้เอาคนทุกวันนี้เราอาศัยความคิดแต่ไม่อาศัยความรู้แต่ความคิดที่เกิดจากความรู้เป็นความคิดของอวิชชาความคิดที่เกิดจากความไม่รู้นะฮะเป็นความคิดของอวิชชาแต่ความคิดที่เกิดจากความรู้เป็นความคิดของวิชาเราเรียกว่าปัญญารู้ในที่นี้คือไม่ใช่รู้ภายนอกเนี่ยรู้ภายในรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามให้มารู้ตรงนี้ก่อนดังนั้นการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้รู้จักรูปจักนามเท่านั้นนะไม่ให้ไปรู้อย่างอื่นแต่ถ้ารู้อย่างอื่นนั้นไม่ใช่นะให้รู้จักรูปจักนามรูปเกิดอย่างไรดับอย่างไรนามเกิดอย่างไรดับอย่างไรนามทุกรูปมันทุกอย่างไรรูปไม่ทุกอย่างไรนามมันทุกอย่างไรนามมันไม่ทุกเป็นอย่างไรเนี่ยให้รู้สิ่งเหล่านี้ที่มาของทุกเหตุของทุกของรูปคืออะไรเหตุของทุกของนามคืออะไรจะดับความทุกของรูปได้อย่างไรจะดับความทุกของนามอย่างไรวิธีดับความทุกของรูปทำอย่างไรวิธีดับความทุกของนามทำอย่างไรเนี่ยมารู้แค่นี้แหละแล้วรู้ไปทุกเวลานาทีเหมือนกับเราเพียรเพ่งเพียรเพ่งอยู่ตลอดมันต้องทะลุเหมือนโยมเคยสมัยเป็นเด็กนะเราเอาแมกเนตหรือเลนเว้าหรือเลนนูนเนี่ยมาโฟกัสแสงสว่างของพระอาทิตย์ให้มันรวมเป็นศูนย์เป็นจุดเล็กๆนะตั้งแต่กว้างๆรวมเข้ามาเหลือแต่จุดโฟกัสหัวไม่ขีดนี่แหละจุดนั้นก็สามารถที่จะเบิร์นหรือเผาทุกสิ่งทุกอย่างทะลุได้ชั้นใดก็ดีเรารวบรวมความรู้สึกตัวความรู้สึกใจเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวเป็นจุดรวมเป็นโฟกัสแล้วจุดรู้ตัวรู้ที่เรารวมพยายามรวมอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยถ้ามันรวมกันได้เป็นจุดเล็กที่สุดที่เรียกว่าสมาธิเรียกว่าฌานเนี่ยมันก็เข้าไปเผาความสงสัยเหมือนกับจุดของรวมแสงของพระอาทิตย์เนี่ยมันเข้าไปเผาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ทะลุปูโปร่งนั้นหลักการที่เรามุ่งทำฌานทำสมาธิทำสตินี่เพื่อให้จิตมันรวมเพื่อให้เกิดพลานุภาพที่จะไปเผาอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่คนไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เอาอำนาจของฌานของสมาธิเนี่ยไปใช้ด้วยอำนาจอย่างอื่นนะเอาไปทำอย่างอื่นไปเพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงความทุกข์มันถึงได้ไม่หมดนะอันนั้นถ้าหากว่าเราทำความเพียรเจริญสมาธิเจริญสติปัญญาเพื่อที่จะให้จิตรวมเพื่อทำลายอวิชชาเนี่ยมันไม่ยากนะมันไม่ยาก
พราะเราทำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างเร็วไม่เกินเจ็ดวันท่านรับประกันเอาไว้แต่เรานับถือพุทธศาสนากันมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีกี่วันกี่เดือนแล้วก็ยังทะลุไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำเจตนาที่พุทธเจ้าท่านบอกเราพยายามทำสมาธิเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ทำสมาธิเพื่อทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานมันถึงช้าไงมันถึงทำไม่จบสักทีหนึ่งนะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะหมดทุกข์หมดปัญหาในโลกนี้มันต้องมีทุกข์มีปัญหาแน่นอนอะแต่ว่าถ้าเราทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานของเราได้ความทุกข์และปัญหาที่เกิดกับโลกเนี่ยมันก็กระทบเราไม่ได้อย่างฝนตกเนี่ยทำไมถึงไม่เปียกก็เพราะว่าเรามีที่อยู่ปลอดภัยเราจะห้ามไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้แดดออกก็ไม่ได้จะให้ห้ามไม่ให้ลมมันพัดก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้มันมืดก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้มันสว่างก็ไม่ได้มันเป็นธรรมของมันอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราเป็นหน้าที่ของเราเราไม่ต้องการฝนตกไม่ต้องการเปียกก็ทำที่พักอาศัยขึ้นมาเหมือนกันเมื่อความโลภความโกรธความหลงความโลภเหมือนฝนความโกรธเหมือนแสงพระอาทิตย์ความหลงเหมือนอากาศหนาวหรือลมเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ให้มันถูกต้องเรานั้นมันไม่ได้แต่เราจะต้องทำที่พักอาศัยให้ปลอดภัยฉันใดก็ดีความโลภความโกรธความหลงของคนอื่นเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะต้องป้องกันโลภโกรธหลงของคนอื่นไม่ให้มาถึงเราเราก็ต้องสร้างอาศัยที่อาศัยคือพระธรรมสร้างธรรมเป็นที่อาศัยเราสามารถอยู่ท่ามกลางในความโลภความโกรธความหลงได้แต่ความโลภโกรธหลงทำลายเราไม่ได้ก็เพราะอาศัยธรรมฟังเสียงฝนเนาะThank you.